แต่ในที่สุดวันนี้ที่ใกล้เข้ามาคือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกดับบาปรากฏขึ้นมาดัดยานปรากฏขึ้นมาอิมามมาฮดีปรากฏขึ้นมาเกิดมาใหม่นะแล้วก็ไซดินานบีอีซาอันมาซีพระมาซีฮาเสด็จลงมาโดยมลาอิกะห์พยุงลงมาจากฟากฟ้านบีอีซายังไม่ตายเลย 2,000 ปีเสด็จลงมาเพื่อจะช่วยเหลืออิมามมาฮดีณตอนนี้เองกองกำลังฝรั่งจึงเหมือนกับถูกธรณีสูบลงไปเมื่อกองกำลังหลักของฝรั่งให้จินตนาการซิว่าใครบ้างคอยโอบอุ้มรัฐอิสราเอลได้พ่ายพินาศเบื้องหน้ากองกำลังของมาฮดีและนบีอีซาอะลัยฮิสสลามรัฐอิสราเอลจึงไม่เหลือลูกพี่หรือลูกน้องที่จะคุ้มครองอีกต่อไปและในปัจจัยอื่นๆอีกที่จะถูกทำลายทางยุทธศาสตร์บัดนี้กองกำลังมุญาฮิดีนที่พวกเขาจะออกมาจากอัฟกานิสถานออกมาจากคูรอซานซึ่งแตกสลายออกมาแล้วและพวกเขาจะนำธงดำออกมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ธงดำออกมาจากคูรอซานในทางตะวันออกจะไม่มีใครหยุดยั้งกองกำลังที่ชูธงดำนี้ได้จนกระทั่งมันปักไปทั่วโลกและปักไปที่ไบตุลมักดิสในที่สุดบัดนี้จึงเข้าสู่โปรเซสนั้นแล้วแต่โปรเซสกินเวลาแค่ไหนเป็นสิ่งต้องจับตาดูต่อไปต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวเลยแม้แต่การลงมาของไซดินามาซีบุตรของมารยัมเมื่อพระเยซูจะเสด็จลงมาจากฟ้าไม่ต้องกลัวสถานีโทรทัศน์มากมายก็จะไปตั้งกล้องดูได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าทำไมคนทั่วโลกจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพราะสักขีพยานของอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นที่ประจักษ์ทั้งหมดและวันนั้นศาสนาหนึ่งจะล่มสลายและโมคิยะไปทันทีศาสนาที่เชื่อในมาซีบุตรของมารยัมจะล่มสลายทันทีเพราะท่านจะลงมาและประกาศด้วยตัวเองว่าศาสนาของมาซีฮาบุตรของมารยัมที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำให้องค์กรพระศาสนาจักรนั้นล่มสลายทันทีครับนี่คือที่มาของการที่กล่าวว่านบีอีซาจะเสด็จลงมาและหักไม้กางเขนนั้นออกและไม้กางเขนนั้นทำลายสุกรซึ่งหมายความว่าเป็นอาหารพื้นฐานในฟาสต์ฟู้ดและในไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งหมดและมันจะหมดไปเพราะอะไรเพราะคนในโลกจะเป็นมุสลิมกันจะเหลือเพียงคนกลุ่มเดียวที่เป็นเหมือนกลุ่มแมดแม็กซ์ซึ่งไม่ยอมรับอิสลามซ่อนตัวอยู่ข้างหลังรอวันกิยามะฮ์วันเวลาที่ดัดยานจะปรากฏออกมามันจะแผลงฤทธิ์แผลงเดชจนทั้งด้วยข่าวสารต่างๆจนคนทั่วโลกพากันศรัทธาและคนจำนวนมากจะพากันเชื่อดัดยานนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้คนจะลุ่มหลงไปและในตอนนี้เองเป็นยังไงก็ปรากฏว่าพอกองกำลังของผู้ที่พิทักษ์อิสราเอลล่มสลายลงเหลือแต่กองกำลังอิสราเอลอย่างเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันกิยามะฮ์จะยังไม่ถึงจนกว่ามุสลิมจะได้สังหารบรรดานักรบอิสราเอลทหารอิสราเอลนะครับพอบ้านเมืองแตกสลายทั้งทหารและประชาชนในอิสราเอลเมื่อได้ข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องตัวเองล่มสลายจึงพากันตื่นตระหนกบรรดาทหารที่อยู่ที่พรมแดนบรรดาทหารที่อยู่ตามที่ประกันต่างๆพากันทิ้งอาวุธหลบหนีถอดเครื่องแบบกันหมดเลยและเมื่อนั้นเองกองกำลังมุญาฮิดีนจึงเคลื่อนเข้าจากทุก4ทิศบรรดามุสลิมที่รับการตัรบียะห์ละหมาดตะฮัจญุดละทิ้งชีวิตแบบตะวันตกทั้งในไคโรทั้งในกาซาทั้งในเลบานอนต่างจึงเคลื่อนเข้าจากทุกทิศและมุสลิมที่จากบรรดาอาเซียนเซาท์อีสต์เอเชียต่างๆมุ่งหน้าไปทั้งหมดเคลื่อนใกล้เข้าไปเคลื่อนใกล้เข้าไปข่าวสารนี้รับรู้ว่ามุสลิมมาบรรดาคลื่นมหาสมุทรทำให้บรรดานักรบทหารติดอาวุธทหารในกองทัพอิสราเอลทิ้งอาวุธทั้งหมดภาวะการของรัฐชาติล่มสลายทันทีซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินก้อนหินทั้งหมดและตามต้นไม้หินและต้นไม้ทั้งหมดก็จะบอกว่ายามุสลิมมาซิมาสังหารเขาเถิดเขาเป็นอริยธรรมะเขาได้ทำลายธรรมะทำลายจริยธรรมโลกทำลายศีลธรรมเขาได้เผยกระจายความเสื่อมเสียเขาได้ยึดครองอย่างไม่ชอบธรรมแต่มีต้นไม้ต้นเดียวอัลกอรอกัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่กอรอกัดจะไม่บอกเพราะมันเป็นต้นไม้ของชาวยิวจุดจบของความไม่ชอบธรรมบนโลกนี้จุดจบของการปฏิเสธธรรมะจุดจบของการยึดถืออัตตาตนจุดจบของการยึดมั่นถือมั่นจุดจบของการเอารัดเอาเปรียบจุดจบของการพยายามใช้ปัญสติปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกชาวโลกในการหลอกปัญญาชนทั่วโลกในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
ในการสร้างวรรณคดีในการสร้างภาพยนตร์ในการทุ่มทุกอย่างในการหลอกลวงชาวโลกมาตลอดและในที่สุดความจริงก็จะปรากฏขึ้นมา